เอ็ดกินส์คู่สอนดนตรีแจ๊สที่เคยถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลแกรมมี่เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีทหารที่เด่นๆมาแล้วหลายวงในเอเชียและภาคตะวันออกกลางจากประเทศไทยท่านจะเดินทางไปยังหลายประเทศที่กำลังโผล่ตัวมาจากสงครามเพื่อนำเอาเยาวชนจากหลายของเขตและวัฒนธรรมมาร่วมกันมันมีภาษาหนึ่งทีมภาษาความกันนั่นก็คือศิลปะทั่วประเทศจีนทั่วตะวันออกกลางและทุกคนแห่งทุกคนมันเข้าใจศิลปะทุกๆคนอยากมีส่วนพัวพันนำบ่ว่าในฐานะเป็นผู้ประกอบส่วนหรือเป็นเพียงผู้อยากเบิ่งอยากฟังเพราะว่าเวลาพวกเขาไปอิรักซึ่งบางทีพวกเขาอาจได้รับแจ้งล่วงหน้าเพียงมือเดียวก่อนจะมีการแสดงดนตรีนั่นห้องโถงบนแสดงดนตรีก็แม่นอ้างออกไปด้วยผู้คนรันกาว่านักดนตรีแจ๊สจากเขตคูร์ดิสถานของอิรักได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเรียนดนตรีกับท่านเอ็ดเกิร์นเพลงแจ๊สเพลงร็อกและเพลงป๊อปสากลมันเป็นเรื่องนึงในหลายซีนแปลกใหม่อยู่ในประเทศของข่อยแต่เวลาได้โครงการ Yes Academy ของสมาคมอเมริกันวอยเข้าไปอิรักปรากฏว่ามันคึกคักและดีขึ้นกว่าเก่าห้องการสอนดนตรีแจ๊สของท่านเอ็ดเกิร์นแมนส่วนหนึ่งของโครงการ Yes Academy หรือ Youth Excellence on Stage Academy โครงการที่ได้ทุนจากสำนักโครงการนี้แมนให้การสิทธิ์สอนแบบมืออาชีพโดยบ่คิดค่าในด้านศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกาเช่นฮิปฮอปและละครบรอดเวย์โครงการ Yes Academy ยังไปสอนอยู่อัฟกานิสถานอียิปต์จอร์แดนเลบานอนมาเลเซียปากีสถานและซีเรียนำแต่ส่วนใหญ่แล้วแม้นจะสอนอยู่ในอิรักท่านจอห์นเฟอร์กูสันหัวหน้าโครงการ Yes Academy กล่าวว่าอิรักมีวงดนตรีออเคสตราที่ยิ่งใหญ่หลายวงวงเฮียนสอนดนตรีและสอนละครที่ดีๆพร้อมกับนักเฮียนที่สนใจอยากเฮียนแต่แท้แต่ระยะเวลาหลาย10ปีของการคัดแย่งสู่โลกันเฮ็ดให้ครูสอนบ่ได้รับการอบรมที่ดีๆดังนั้นพวกเขาจึงกำลังพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรมขึ้นมาอยู่ที่นั่นคือช่วยเพื่ออบรมครูสอนและครูสอนรุ่นต่อไปและให้กำลังใจแก่พวกนักเฮียนเพื่อให้พวกเขาเจ้าสืบต่อมีความสนใจด้านดนตรีการเต้นการฟ้อนและการแสดงละครของพวกเขาเจ้าท่านเฟอร์กูสันกล่าวอีกว่าพวกเขาเจ้าบ่ได้รับอนุญาตให้สอนเต้นอยู่ในประเทศอนุรักษ์นิยมอัฟกานิสถานนั้นแต่อยู่ในแห่งอื่นๆในทั่วของเขตภาคตะวันออกกลางนั้นศิลปะด้านการแสดงของตะวันตกแม้นได้รับความนิยมหลายสมควรย้อนอิทธิพลจากฮุบเงาฮอลลีวูดและการคาดเคลื่อนโรงเรียนและครูสอนมืออาชีพดาราบคัม VOA